อ่ะแกเอามาเลยเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเลยเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดรอบบ้านกระโดดไก่แก่ก็อย่างเงี้ยครับสายตาไม่ดีครับเหมือนคนเลยนะเนี่ยเขากะไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวผมจะเคลียร์ออกไหมออกไหมอ่ะเดินเล่นเดินเล่นก่อนอ่ะไปเลยไปเลยอย่างเช่นต้นตะแบกต้นใหญ่เลยนะที่อยู่คลุมกรงของเสียแจ้เนี่ยครับผมก็พยายามจะไม่ตัดกิ่งออกนะเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันจะเหมือนกรองความร้อนนะครับไม่ให้แจ้ร้อนตายใช่ไหมแต่ว่าผมก็ต้องตัดกิ่งบ้างที่มันจะใหญ่เกินไปครับแล้วก็รบกวนบ้านข้างเคียงอ่ะเนี่ยผมก็ต้องทำเรื่องอย่างเงี้ยวนไปวนมานะเป็น10ปีนะมันก็ลำบากเหมือนกันนะไอ้โลกร้อนเนี่ยจริงๆโลกอาจจะร้อนจริงๆนะแต่ว่าประเทศที่ไม่มีป่าไม้นะครับแบบประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ยากนะเพราะว่าอย่างเวลาได้ดูแลอ่ะฝุ่นก็เยอะต้องทำวุ่นชีวิตวุ่นวายอยู่แต่กับการทำความสะอาดบ้านนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยทำความสะอาดกิ่งไม้รอบตัวนะแล้วที่ทิ้งก็ไม่มีนะไอ้นี่ก็คือเอาไปทิ้งที่นาของผมอ่ะแล้วก็เผาหรือไม่ก็ให้มันถูกพังไปเองแต่ส่วนใหญ่ก็จะเผาเพราะว่าไม่งั้นมันก็แบบมันไม่มีพื้นที่ที่จะใช้งานเกษตรนะครับก็คือว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้นะถ้าบ้านเรามีบริเวณอ่ะมันก็จะร้อนมากใช่ไหมมันก็ต้องทำเรื่องแบบนี้แหละเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเลื่อยอันนี้ของผมอ่ะมันไม่มีด้ามเพราะว่าผมสั่งมาจากลาซาด้าเจ้าของร้านบอกว่าพอมันส่งมานะผมแกะออกมาดูมันมีแต่ใบผมก็ถ่ายรูปให้ดูทำไมไม่มีด้ามท่านบอกว่าคุณไม่ได้สั่งด้ามคือผมแปลกใจนะมันมีด้วยหรือขายเลื่อยแบบอย่างเงี้ยแบบก็ตอนดูรูปมันมีด้ามนะคือผมก็ไม่ได้แบบอ่านรายละเอียดอะไรมากมายสรุปว่าผมผิดเองนะสั่งเลื่อยไม่ได้สั่งด้ามเพราะในรูปมันมีด้ามแล้วก็ต่อให้เราปลูกต้นไม้อนุรักษ์ยังไงนะมันก็ในช่วงชีวิตของผมนะมันสายเกินไปแล้วอะเพราะว่าผมสังเกตอุณหภูมิมาตลอดนะผมดูสถิติแล้วก็ผมสังเกตสีของใบไม้นะครับสีของใบข้าวสีของใบหญ้าสีของพวกใบไม้ต่างๆนะที่ผมประเมินมานะในช่วง30ปีมานี้นะมันเปลี่ยนไปนะมันสีเขียวก็จริงนะแต่ว่ามันจะเป็นเขียวแบบเขียวเหมือนว่ามันมีลำแสงในตัวเองนะครับมันนี่แหละภาวะโลกร้อนซึ่งมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีอย่างมากเลยนะกำลังคิดอยู่นะว่าคนรุ่นใหม่ๆต่อจากนี้จะมีชีวิตอยู่แบบไหนอ่ะเพราะว่าใครจะเปิดแอร์นอนได้ทั้งวันเนาะหมายถึงว่าเปิดแอร์นอนได้แต่ว่าจะมีชีวิตอยู่ยังไงในห้องแอร์เดี๋ยวนี้ชาวนาชาวไร่ชาวสวนคนไหนพอมีเงินนะเขาก็ติดแอร์มันเป็นยุคแปลกประหลาดนะแล้วก็คนเรานะถ้าโตมาโดยไม่มีธรรมชาติกล่อมเกลานะจะเป็นคนที่ประณีตคนที่จิตใจดียากนะมันยากมากนะเพราะว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ที่สุดนะเป็นบรมครูของทุกชีวิตนะครับผมก็ได้จะหวังว่าผมจะได้จบตัวเองเร็วๆนะที่นี่วันอยู่ไปมันก็อยู่ไปเฉยๆอ่ะมันไม่มีการสร้างสารอะไรอ่ะครับมันเป็นดินแดนที่มันไม่มีตั้งแต่ผังเมืองนี่ก็ไม่มีนะไม่มีผังเมืองนะมีกระทรวงผังเมืองกรมผังเมืองก็จริงนะแต่ไม่มีความรู้เรื่องผังเมืองก็คือมันไม่มีผังเมืองให้ได้เรียนรู้อ่ะคือสมัยก่อนมันอาจจะน่าอยู่ก็จริงนะเพราะว่าประชากรมันน้อยไงประชากรมันน้อยครับคือที่นี่ทรัพยากรมันพอแค่สำหรับ40ล้านคนนะมีคนเคยบอกแบบนั้นนะตอนนี้มันมากเกินไปชีวิตสุดท้ายของแจ้ช่างมีความสุขจริงๆมีอีกอย่างที่อยากจะบอกนะก็คือภาวะโลกร้อนนะครับมันทำให้มดแดงเนี่ยหาที่อยู่ยากนะนกด้วยแล้วมันก็มาอยู่ที่บ้านผมนะครับเพราะว่าบ้านผมมีต้นไม้เยอะเนี่ยพอผมตัดกิ่งปุ๊บก็จะทำอย่างนี้อะไรไม่ได้นะเอามากองไว้ไม่ได้นะต้องให้มัน
อพยพไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจากต้นตะแบกอันนี้นะมดแดงเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไปอยู่ตรงศาลพระภูมินะไปดูกันเลยครับนี่ครับมดแดงมันมาอยู่ตรงนี้นะมันมาอยู่ที่ต้นก็ต้นตะแบกเหมือนเดิมครับตอนแรกผมพิจารณาต้นอะไรเนี่ยมันพากันมาอยู่ที่นี่เห็นไหมต้นไม้ก็หายากนะธรรมชาติก็หายากอันนี้นะครับขี้นกพิราบนะซึ่งผมต้องเอาเกรียงที่เขาขูดสีนะครับมาแซะออกทุกวันนะเนี่ยมันไม่มีบ้านจะอยู่ครับบ้านก็คือต้นไม้น่ะมันก็ต้องมาอยู่ที่นี่ครับผมก็ไล่บางทีก่อนผมไล่นะผมก็ต้องไปดูก่อนว่ามันมีไข่ไหมถ้ามีไข่ก็ต้องรอให้มันฟักอีกพร้อมเป็นตัวก็ไล่มันไปตอนนี้ผมก็ต้องไล่ทุกวันนะเพราะว่ามันหมดรุ่นนกจากฟักแล้วมันก็จะเกาะบ้านผมครับอันนี้แหละความดีในยุคหนึ่งนะของบ้านเรือนไทยที่มันน่าอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่เหมาะกับยุคปัจจุบันแล้วนะเพราะยุคปัจจุบันไม่มีธรรมชาติไม่มีต้นไม้นะครับคนไทยทำลายหมดแล้วอะตอนนี้บ้านในไทยกลายเป็นบ้านที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับกับปัจจุบันนะเนี่ยพวกนกมันชอบมาอยู่บ้านในไทยเพราะมันมีซอกมีมุมเยอะครับแต่ก่อนเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยยิ่งเป็นไอ้หน้าจั่วแบบนั้นด้วยอะเป็นที่เกาะเข้ามาอย่างดีเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเริ่มเหนื่อยกับสภาพธรรมชาติแวดล้อมแบบนี้แล้วนะจริงๆผมเหนื่อยตั้งนานแล้วอะแต่ว่าผมก็อยู่ให้มันหมดวาระตรงนี้ครับผมเกลียดมากเลยนะชีวิตแบบนี้ชีวิตที่อยู่ในดินแดนที่มันไม่มีความรักในธรรมชาติอะไรเลยมันไม่รู้จักอะไรเลยว่าน้ำมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหรือเมฆมันเกิดจากการสร้างไอ้น้ำจากป่าแล้วก็ไอ้น้ำก็รวมตัวกันเป็นเมฆฝนแล้วก็เกิดฝนตกลงมาอะไรมันเป็นประเทศที่ไม่มีความรู้อะไรเลยอะทางด้านธรรมชาติวิทยาพวกนี้มันอยู่แบบเปล่าๆอะแล้วมันก็สร้างแบบวาทกรรมสร้างเขาเรียกอะไรมายาคติว่าตัวเองยิ่งใหญ่อย่างนี้มันยิ่งใหญ่จนเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษอะผมรู้สึกแบบเฮ้ยแต่ว่ามันพูดไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกคือมันสายแล้วไงเพราะว่าเมล็ดพืชงอกแล้วไงก็คือตัวผมมันงอกมาแล้วไงมันงอกมันผืนนาเนี่ยมันต้องอยู่ไปเนี่ยคุณจะมีเงินหรือคุณจะไม่มีเงินน้ำคุณมีค่าเท่ากันเลยนะเพราะว่าสภาพจิตใจมันจะพาคุณไปครับแบบเนี้ยแล้วยังมีคนที่มีชีวิตที่แย่ยิ่งกว่าผมอีกนะเป็น10ล้านคนเลยอาจจะเป็น100ล้านคนก็ได้ในประเทศเนี้ยอันนี้ผมว่าแย่แล้วนะมีคนที่ลำบากมีคนที่อยู่แบบยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยเขตที่ผมอยู่น่ะเขาเรียกว่าพนมดงรักครับภูเขาพนมดงรักกับเทือกเขาพนมดงแรกอ่ะดองแรกอ่ะภูเขาไม่คานนะภาษาคัมเบอร์นะแต่ก่อนนะก็คือเขาเรียกว่าป่าดงดิบนะครับป่าดิบชื้นอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียก tropical area นะครับคือในยุคที่ผมเป็นเด็กนะใครๆก็ต้องเรียนหนังสือแบบนี้นะคือโลกทั้งโลกเขาเรียนว่าตรงเนี้ยมันคือป่าแอมะซอนนะครับของ south east asia นะครับก็คือป่าเขตร้อนที่สร้างออกซิเจนให้กับโลกทั้งโลกอ่ะแล้ววันนี้อ่ะเด็กรุ่นใหม่มีสักคนไหมที่มันรู้จักไอ้คำว่าป่าฝนเขตร้อนที่สร้างออกซิเจนสร้างน้ำฝนนะไม่มีนะทุกคนหมดไปอันหนึ่งนะผมเชื่อมาเสมอเลยคือไม่เคยมีความรู้เรื่องแบบนี้ที่นี่อย่างจริงจังไม่มีเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไงไม่เคยได้รับความรู้จากชนชาติที่เจริญนะครับที่เขาจะมาสอนความรู้พวกธรรมชาติได้พอไม่เคยได้รับการเรียนรู้จากประเทศเจริญใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอยู่ไปวันๆหนึ่งอยู่ตามยถากรรมครับมีวัด 40,000 กว่าวัดนะมีนักบวช 300,000 กว่าคนนะเกือบ 400,000 คนนะแต่ไม่มีคุณธรรมอะไรเลยไม่มีคุณธรรมอะไรเลยในรัฐสภาในการปกครองอันใหญ่ย่อยลงมาจนท้องถิ่นอะไรก็มีแต่แบบประเทศขี้โกงอ่ะแล้วก็ให้ภูมิใจกับไอ้ระบบขี้โกงครับระบบเขาเรียกระบบเกิดมาแล้วอยู่ในที่ที่ดีอ่ะเกิดมาแล้วมีสถานภาพดีกว่าแล้วก็ให้ไอ้คนที่มันมีสถานภาพต่ำกว่าบูชาคนที่มีสถานภาพสูงกว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆนะมันเป็นเรื่องแบบไม่ได้ใช้สติปัญญาในการตรึกตรองอะไรเลยฮะมันเป็นไพร่เป็นระบบไพร่
จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าผมสนุกนะมาทำเนี่ยมาทำเรื่องมาเนี่ยทำความสะอาดไอ้ขี้นกขี้ไก่ตัดกิ่งไม้อะไรนะคือแบบมันต้องทำอ่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แหละยิ่งพูดไปยิ่งมากนะปัญหามีเป็นพันแต่ว่าก็พูดได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละนะเพราะว่ามาอาศัยเขาอยู่ตั้งแต่รุ่นกงแล้วแต่ก่อนผมเคยมีความคิดนะว่าเฮ้ยผมเคยพูดกับเพื่อนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยกงไม่น่ามาเลยว่ะไม่น่ามาที่นี่เลยว่ะแต่พอผมเริ่มเรียนเรื่องศาสนาพุทธช่วยเรื่องไอสัตว์เป็นไปตามกรรมอ่ะผมก็เลยเข้าใจว่าต่อให้กงไม่มาที่นี่นะเราไม่มีเราอ่ะเราก็ต้องมาที่นี่อยู่ดีอ่ะมาเพราะว่ากรรมมันต้องพาเรามาอยู่ดีอ่ะไม่น่าครับไม่น่าไปตำหนิกงไงกงไม่เกี่ยวโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละนะสวัสดีครับนี่ครับเรือนไทยทุกวันนี้นะมันไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของประเทศนี้เลยนกมันไม่มีที่จะอยู่มันก็มาเกาะไอ้ตามซอกตามแปลานที่มันยื่นออกมาเนี่ยครับเห็นไหมโครงสร้างมันยื่นออกมานะแล้วมันก็ผุเพราะว่าผมอะทะลึ่งไงคือมันต้องใช้ไม้สักอะแต่ว่าอีสานนะมันไม่มีไม้สักผมก็ต้องใช้พวกไม้แตงรังนะครับแล้วก็ไม่ได้ทนฝนในเหมือนพวกไม้สักมันก็ผุใช่ไหมแต่ว่าความสำคัญก็คือไม่น่ามาเรียนเรื่องพวกนี้แหละไอ้เรื่องความดีเลิศประเสริฐศรีของบ้านเรือนไทยเนี่ยมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันก็เข้ากันไม่ได้เลยกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันอ่ะเพราะมันไม่มีไม้มันไม่ใช่ยุคของไม้ด้วยตอนนั้นไม่น่าเป็นหลงไหลมันเลยทำบ้านเหล็กอยู่ก็สิ้นเรื่องครับคือเรียนรู้ความรู้ของฝรั่งก็สิ้นเรื่องอ่ะสิ้นเรื่องจริงๆนะฝรั่งเขาคิดจบแล้วจริงๆอ่ะสวัสดีนกสวัสดีคุณไม่ผิดนะคือคนอย่างผมนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เขาจัดการแล้วไม่เอาไว้หรอกเอาไว้ในพวกรู้มากเนี่ยเอาเขาจะเอาไว้พวกโง่ๆอ่ะเอาไว้ไอ้พวกรู้มากนี่ไม่เอาไว้หรอกเพราะว่ามันเป็นภัยมันเป็นพวกกระด้างกระเดื่อง แต่แมวไม่สนใจแมวก็เล่นเฮ้ยแมวเล่นแมวชอบเล่นแมวชอบเล่นอย่ากัดมือผมนะอย่ากัดมือผม